นี่พลังงานของแม่บทจริงๆนะพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนจริงๆมันเป็นแม่ของพลังงานศักดิ์ทีนี้กลับมาถึงพลังงานทั้งหมดเวลาโลกมันหมุนรอบตัวเองนะพลังงานทั้งหมดเวลาโลกหมุนรอบตัวเองทั้งหมดนะฮะมันจะมีพลังงานเรียกว่าฟิวชั่นฟิวชั่นมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวนะเรดิเอทโอเคมีคำว่าเรดิเอชันนะมีเรดิเอมีคำว่าเรดิเอทเดี๋ยวประกาศโอเคเนี่ยพลังงานตัวนี้มันไม่ได้หายหนีไปไหนมันก็วนกันอยู่อย่างนี้ดูตามลูกศรนี่ครับออกมาจากศูนย์กลางปุ๊บมันก็วนกลับไปเงี้ยนี่เห็นไหมวนกลับมาเงี้ยทุกตัวครับจะวนมาเงี้ยเห็นไหมมันจะวนอย่างนี้ทุกตัวเข้าสู่ศูนย์กลางหมดเราเรียกกันว่าเรดิเอทแปลว่าจะบอกว่าฟิวชั่นก็ได้ฟิวชั่นจากศูนย์กลางปื๊ดฟิวชั่นแล้วก็วนกลับมาเป็นฟิวชั่นอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยหรือเรดิเอชั่นก็ว่าได้เรดิเอชั่นถ้าเรดิเอชั่นนะครับมันจะออกไปเลยเรดิเอชั่นคือไปคือรังสีออกไปเลยพลังงานนั้นจะออกไปเลยออกไปแบบนี้ครับถ้าเอเรเดชันนะพลังงานนี่ออกไปเห็นไหมไปไหนก็ไม่รู้พลังงานเนี่ยเอเรเดชันไปออกไปเลยออกจากวงกลมนี่ออกไปนะโลกใบนี้พลังงานมันอยู่ในตรงนี้นั้นสสารพลังงานก็แลกเปลี่ยนตรงนี้เองนะนี่เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับไม่รู้ว่าสสารกับพลังงานในโลกนี้ไม่ได้หายหนีไปไหนนั่นเองตีตะปูแปะเอาไว้ก่อนโป๊ะห้ามเปลี่ยนแปลงภาษานี้นะมีผู้คนบอกไม่จริงก็ยานอวกาศออกไปอยู่นอกโลกนะครับเห็นไหมตรงนี้แหละครับที่มาขัดแย้งกันโดยด่วนเลยยังไงก็ตามผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่ค่ำๆแหละเพราะว่าผมพูดผ่านเรื่องของธรรมชาติไม่ได้พูดผ่านวิทยาศาสตร์ไอ้ภาษาฟิวชั่นคือภาษาวิทยาศาสตร์เขาใช้กันภาษาพุทธศาสตร์คือรูปกับนามมันวนกันอยู่ตรงนี้เนื้อรูปคือร่างกายเราน้ำคือทั้งใจและจิตที่ว่าเนี่ยก็วนอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมครับนะจะเอาภาษาไหนยึดติดเนี่ยคนเก่งพุทธศาสตร์ก็เอาเรื่องของรูปนามเรื่องกายใจจิตมาคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคนเก่งวิทยาศาสตร์ที่ว่าเมื่อกี้ก็อ้างถึง 3-4 คำเนี่ยก็เชิญเอาไปคิดวิเคราะห์ไปอันนี้มันเลยเครื่องกลนะฮะเครื่องกลเครื่องยนต์มันเลยไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมครับมันเรื่องของพลังงานล้วนๆเลยเวลานี้โอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้แหละครับเพราะโลกนี้มันจะอยู่ตรงนี้ชั่วนาตาปีถามว่าพลังงานทั้งหมดมันมาได้จะมาจากอะไรตอบเลยแล้วครับมาจากดวงอาทิตย์ดวงนี้ดวงอาทิตย์มันก็มาไงมันก็พุ่งตรงกันมานี่แหละมันก็มาทั้งความร้อนกับแสงแล้วครับดวงอาทิตย์ดวงนี้ความร้อนก็มาเนี่ยเห็นไหมแสงมันก็มาพร้อมกันไอ้ที่มันประหลาดมากๆอะไอ้ตรงกลางตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าอวกาศเนี่ยครับไอ้ตรงช่วงนี้เนี่ยแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีโอ้ยกูระบ้าเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้แสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีบ้าตรงนี้แหละครับไม่รู้แต่ถ้าหากก็อะไรก็ตามที่ไปอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยเขาไปตรงนี้เอาวางให้ดูมันก็เป็นตัวรับแสงกับความร้อนเป๊ะเลยได้ยังเป็นตัวแอบสอบแสงความร้อนเพราะฉะนั้นยานอวกาศยานอวกาศที่ว่าเนี่ยเอามาย้ายไปถึงนี่เนี่ยมันก็เป็นตัวรับแสงความร้อนอยู่ตรงนี้เองถ้าไม่มียานอวกาศมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยภาวะพันธิพานพันธิพันธ์ไม่มีอะไรไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักไม่มีมวลจบไหมเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรไม่มีอัตตาคือตัวตนภาษาวิทยาศาสตร์คือมวลนั่นแหละครับ M เนี่ยมัน S ทำ M A เนี่ยมัน S มวลนั่นแหละครับเอาโครงสร้างไอน์สไตน์มาต่อยังพอไหวอย่างเงี้ยจะไปยากอะไรของแค่นี้ไม่เห็นจะต้องยากเนี่ยใช่ไหมนะเอาอะไรของไอน์สไตน์มาพูดยังได้ E เท่ากับ MC ยังลังสองไม่ใช่เปล่าหรือใครจะว่างเลยลุงนะว่างั้นนะเพ่นะใช่ไหมโอเคอย่างนี้ได้ละ EMC ยังลังสองใช่ไหมไอ้นี่คืออัตราตัวตนตัว M ตัวนี้เนี่ยเนี่ยพูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์คืออัตตา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 
ก็คือตัวตนรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แปลว่ามันต้องผ่านสภาวะเขาเรียกว่าเข้าถึงสภาวะตรงนี้ต้องปฏิบัติหรือว่าทำให้มันได้จึงจะรู้จึงจะได้เขาเรียกว่าเข้าถึงจึงเอามาใช้งานได้ก็แค่นั้นเองหมดอัตตาตัวตนใช่ไหมก็มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาอัตตาเนี่ยอัตตาคนไหนมีอัตตาตัวตนมากก็คือของกูตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติของกูพูดอย่างนี้ก็จะตายแล้วออกไปได้ด้วยมันก็ไม่ได้แต่ต้องเข้าใจมันใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์ก็แค่นั้นนะครับเข้าใจมันก็ปรับกันอยู่อย่างนี้ได้ไม่เข้าใจก็เป็นทุกข์เข้าใจไม่แจ้งมันก็เป็นทุกข์เข้าใจให้แจ้งมันก็เลยทุกข์มันก็จบเลยนี่เช้าอะไรกับผมบ้างโอเคพอได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะลงนะในส่วนที่ลุงก็พยายามอยากจะให้ท่านได้รู้เพราะว่ามันสิ่งนี้พลังงานนี้มันจะมาป้องกันอะไรป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ถ้ามันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าถ้ามันตกตูมห่างจากตัวท่านตัวผมประมาณ10กิโลเมตรยังไงก็ตายเป็นคนสุดท้ายถ้ามันจะตายขึ้นนะถ้ามันถ้าจะมีคำว่าตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนโอเคไหมครับถ้าเป็นเจออาวุธเคมีมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันยิงข้ามโลกได้เวลาเนี้ยเข้าใจยังยิงมาจากก่อไหนก็ไม่รู้มาจากเรือน้ำดำไหนก็ไม่รู้พรวดมาแตกตูมที่กลางเมืองท่านเนี่ยถ้ามันแตกห่างจากตัวท่านกับผมอยู่ประมาณสัก5กิโลเมตรนะหรือว่า1กิโลเมตรก็ได้อาวุธเคมีเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตายไม่รู้ว่าถ้ามีพลังตัวนี้นะยังลุกนี่ไม่ตายแน่นอนเอาว่าห่างกิโลเมตรนะอาวุธเคมีนะครับอาวุธชีวภาพให้มันตกอยู่ปลายเท้ามันก็ไม่ตายเอาว่าถ้าอาวุธชีวภาพไวรัสไฟลอยให้มันมาติดที่ปลายหัวไม่เท้าก็ไม่เป็นไรเอาว่าปลายจมูกก็เป็นอะไรด้วยเดี๋ยวนี้เอาว่าเอาท้าด้วยใครที่บอกว่าติดไวรัสสุขภาพมันติดจมูกเอามาเลยเอาน้ำลายมาเลยจะกินให้ดูเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าท้ามันอย่างนั้นไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยไม่งั้นมันไม่จบหรือใครจะว่าใช่ไหมฮะใช่ไหมครับไม่งั้นกลัวกันทั้งเมืองคนบ้านเรามันอยู่ในความกลัวมันไม่ได้กลัวจนหัวหดได้ยังไงจะทำอะไรกินกันในกลัวเนี่ยออกจากบ้านก็ไม่ได้จะไปทำอะไรกินกันอยากจะรู้นักข้าวสารหมดได้ยังในครัวเลยมีแต่เงินออกจะไม่ซื้ออะไรไม่ได้เอาไงโทรศัพท์ใช่ไหมกริ้งมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมไปได้กี่น้ำที่ว่าเดี๋ยวก็หมดไปได้กี่น้ำที่ว่าเนี่ยจริงอย่าคิดสั้นเลยครับคิดมันยาวๆสิอ๋อจะไปได้กี่น้ำที่ว่าเนี่ยใช่ไหมแต่กินมันไม่ยากทุกวันเนี่ยมันกดกริ้งกันเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยเอาอะไรมากินเนี่ยแบบไหนก็ยังได้นู่นสั่งมาจากโรงแรมชั้นหนึ่งเนี่ยได้ดีแง่ด้วยโถเอ้ยนะมาอย่างมากก็1,500-2,000 บาทนะมากินมื้อเดียวนี่แหละโถทำเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้ของพันนี้นะครับอย่าเลยมันโอเวอร์เกินไปพี่ก็แค่นั้นเองรู้แล้วว่าท่านมีเยอะแยะนะฮะกระโดดน่าจะทำเลยก็แค่นั้นเลยครับสงสารคนที่มีจะกินหน่อยได้ไหมได้ไหมและได้ไหมขอโทษสงสารไม่ได้ไหมเมตตาสงสารมีกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยถ้าไม่มีมันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วพี่ก็ ใช่ไหมฮะนะก็หวังว่าคงจะลำดับกันได้นะพี่นะก็พยายามให้เข้าใจอยู่แล้วล่ะครับเรื่องนะทีนี้มันไปสื่อกันได้ยังไงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็คือจิตเนี่ยครับตัวเนี้ยจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยจิตตัวเดียวเนี่ยครับ